Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จิรายุจี้รัฐบาลจัดการกัญชาอย่างจริงจังก่อนเป็นตราบาปต่อครอบครัวที่ลูกหลานหลงผิดเผยคลองสามวาผุดแคมเปญดูดปุ้นขณะขับขี่มีโอกาสเสี่ยงถึงตายได้เพื่อรณรงค์ประชาชนตื่นรู้เมื่อวันที่5กรกฎาคมนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์ผลกระทบจากการเปิดเสรีกัญชาทั่วประเทศว่าวันนี้อาการสังคมกำลังป่วยหนักบ้านเมืองไร้ขื่อแปรเกิดยุคคล้ายกับโรมฟินในศตวรรษที่19แต่วันนี้ศตวรรษที่21กำลังเป็นยุคบ้องโจ๋ครองเมืองเสรียิ่งกว่าตนขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลอย่านิ่งนอนใจวันนี้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากมีคนเจ็บป่วยคนตายทุกวันซึ่งดูแล้วหากรัฐบาลจะทำเนียนอ้างว่ารอร่างพระราชบัญญัติประกอบออกมาก็จะดีขึ้นนั้นตนไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้ทั้งสื่อโซเชียลวิทยุโทรทัศน์โฆษณาสินค้าผสมกัญชากันอย่างโจ่งครึ่มตู้กดน้ำใกล้สถานศึกษาโรงเรียนโรงพยาบาลคอนโดมิเนียมก็มีเพียบซึ่งเชื่อว่าจะมีผลเสียมากกว่าผลดีจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศยกเลิกเสรีกัญชาไว้ก่อนจนกว่าพ.ร.บ.ประกอบจะประกาศใช้เพื่อคืนสังคมที่ดีให้กับครอบครัวคนไทยนายจิรายุกล่าวต่อว่าวันนี้การรณรงค์ข้อดีข้อระวังของรัฐไม่จริงจังปล่อยให้พ่อแม่และสังคมชุมชนดำรงชีวิตไปตามยถากรรมทั้งนี้ตนไม่สามารถรอพ.ร.บ.กัญชาประกาศใช้ได้ตนได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่งดเสพกัญชาโดยร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวาจัดทำแคมเปญการดูดปุ้นขณะขับขี่ยานพาหนะมีโอกาสเสี่ยงถึงตายได้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นรู้ถึงคุณโทษของการเสพกัญชานอกเหนือจากการแพทย์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีส่วนราชการใดจะรณรงค์ในพื้นที่อย่างจริงจังจึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่อย่างนั้นจะเป็นตราบาปต่อครอบครัวคนไทยที่ลูกหลานต้องเดินทางผิดที่หลงเชื่อฟังแต่ข้อดีของรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ